และวันนี้อีกไฮไลท์นะครับครม.ใหม่ประยุทธ์2ทับ2รวมตัวนัดแรกถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะครับบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้ารัฐมนตรีใหม่ก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับไปติดตามภาพบรรยากาศกับคุณเพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยครับมาก่อนใครตั้งแต่ไก่โฮรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายอนุชานาคาสายมาสักการะพระพรหมศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลรวมถึงนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายดอนปรมัตถ์วินัยที่มาควบเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นกันถึงเวลานัดหมายหน้าตึกไทยคู่ฟ้ารัฐมนตรีทุกท่านมายืนประจำจุดทักทายจับมือยินดีรัฐมนตรีใหม่ถึงร้อนอบอ้าวแค่ไหนแต่คนได้เก้าอี้ใหม่ก็ชื่นมื่นทันทีที่พี่ใหญ่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาถึงนายอนุชารุดไปต้อนรับพร้อมกราบที่ตักอย่างนอบน้อม wow. กว่าจะมาครบทั้งคณะต้องใช้เวลาไม่รู้ใครทำให้บิ๊กป้อมรอนานถึงกับเอ่ยปากกับนายกว่าให้คนแก่มารอแต่เช้ารัฐมนตรีคนสุดท้ายที่ทำให้นายกต้องรอคือนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังรีบไม่รีบเดินแก้มวิ่งมาเลยทีเดียวถ่ายภาพเสร็จนายกอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีส่วนรัฐมนตรีใหม่ให้ความมั่นใจพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำงานเพื่อแก้ปัญหาประเทศผมก็คติในการงานผมก็จะตั้งใจทำงานนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมนะครับมีความตั้งใจสูงมากนะครับที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ประสบความสำเร็จกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติที่จะได้รับประโยชน์จากการทำงานนะครับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับแล้วเป็นความไม่แน่นอนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับในการแก้ไขปัญหาของประเทศที่เป็นอยู่นะครับครม.เปลี่ยนชุดสวมใส่ผ้าไทยประชุมนัดแรกแบบรักษาระยะห่างพร้อมแบ่งงานให้รับผิดชอบส่วนผลงานจะถูกใจแค่ไหนรอให้ประชาชนตัดสินโดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจที่มีงานหินรออยู่เพ็ญพรพิพัฒน์โนทัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน